สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหัดเชื่อมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผมนะครับเริ่มต้นงานเชื่อมนะครับหัดงานเชื่อมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมก่อนที่จะมาเป็นช่างโจ๊กลำปางนะครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสวัสดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับผมในช่องนี้นะครับช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามีสาระดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นในงานเชื่อมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะหัดเชื่อมทำงานเชื่อมงานเหล็กนะครับผมไม่ว่าจะทำการสร้างสรรค์ชิ้นงานเราเริ่มต้นเชื่อมด้วยการเดินแนวนะครับปรับไฟปรับความรู้สึกต่างๆเรามาดูขั้นตอนแรกในการหัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมกับเหล็กหนาตัวนี้เพื่อเดินแนวเพื่อหัดจังหวะของเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเดินลวดที่เราใช้เป็นประจำกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเดินลวดที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นซิกแซกสลับฟันปลานะครับผมไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมเดี๋ยวผมไปทำอีกทีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเดินเป็นวงกลมบนนะครับลักษณะนี้นะครับเดินวนเดี๋ยวนะยังไงวะเดี๋ยวมีในส่วนการเดินวนเป็นเลข8นะครับเดี๋ยวเรามาดู3แนวนี้กันก่อนก็เริ่มแรกนะครับหัดเชื่อมเดี๋ยวเราจะใช้แค่ลวด 2.6 มิลก่อนนะครับผมตัวนี้จะถูกกว่านะครับประหยัดกว่านะครับแล้วก็เชื่อมหัดได้ง่ายนะครับผม 2.6 แล้วก็เป็นลวดที่เราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ขนาด 2.6 เป็นหลักนะครับตัวนี้ผมปรับไฟไปที่100นะครับแล้วแต่ตู้ด้วยนะครับการปรับไฟครับเราจะต้องก็มาหัดอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราจะรู้จังหวะในการเชื่อมแล้วก็ความรู้สึกในการเชื่อมแล้วก็การปรับไฟการใช้ไฟนะครับเราจะรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะครับโอเคครับผมไม่ตรงโค้งเป็นงูแต่ว่าออกมาในลักษณะนี้นะครับผมว่ากระจกมันอาจจะดำไปเดี๋ยวดูกันใหม่นะครับแนวตัวนี้ดีกว่าขีดเส้นนะครับมันก็จะตรงเป็นแนวดีนะครับเวลาเพื่อนๆทดลองหัดเชื่อมนะครับก็ขีดเส้นนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขีดนะมันก็เลยโค้งๆหน่อยก็เคาะ select ดูนะครับแนวก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมนี่คือการเดินลวดแบบฟันปลานะครับเดี๋ยวเราลองเดินลักษณะเดินวนดูนะครับอ
ผมไม่เห็นเลยนะเส้นมันค่อนข้างจางนิดหนึ่งแล้วขีดใหม่โอเคนะครับตัวนี้เป็นเดินวนนะครับเดินวนเป็นวงกลมครับตัวนี้เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งเราจะเดินวนเป็นเลข8ร้อนนะครับการเดินลักษณะเป็นเลข8เนี่ยมันจะได้รอยเชื่อมที่ใหญ่นิดนึงนะครับผมเราก็ต้องเลือกดูระหว่างงานหน้างานจริงตัวชิ้นงานจริงนะครับว่าเราต้องการรอยเชื่อมแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเดินซิกแซกเป็นฟันปลาแนวแรกที่เราได้เชื่อมนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองแนวแรกกันนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับแนวแรกเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวเราลองอีกนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเน้นที่รอยซิกแซกเป็นหลักนะครับเชื่อมซิกแซกรอยที่2นะครับเราทำการขีดเส้นนะครับมันก็จะเห็นแล้วก็จะเดินแนววิธีการก็คือเราขีดเส้นแล้วเราก็เดินแนวตามเส้นนี้นะครับสำหรับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นการเดินในลักษณะของเดินเป็นวงกลมเป็นวนๆอย่างนี้นะครับวนๆๆมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยวิธีนี้ผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และอันนี้อีกตัวนึงนะครับเดินวนเป็นเลข8นะครับวนเป็นเลข8นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโดยปกติจริงๆแล้วเราทำงานเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วลักษณะการเชื่อมลักษณะพวกนี้นะครับนอกจากเป็นพวกทำช่างเชื่อมจริงๆที่เขามีทั้งเชื่อมตามมีใบประกอบใบเซอร์ใบอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมีฝีมือในการเชื่อมที่สวยมากๆนะครับส่วนเราทำงาน DIY ทำงานรับเหมาในงานช่างทั่วไปก็เชื่อมส่วนใหญ่ก็จะเก็ดปลาธรรมดาอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเน้นไอตัวรอยเชื่อมที่เป็นเก็ดปลานะครับอันนี้ผมเชื่อมให้ดูแล้วอีกหนึ่งแนวนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมอีกเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับหัดเชื่อมไปลักษณะนี้เรื่อยๆจนเราชินจนเราชำนาญนะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะในการควบคุมมือทั้งสองข้างให้สัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวกับมื
มือเชื่อมกับมือที่เราใช้จับหน้ากากนะครับผมนะครับเราเล็งนะครับเล็งพอใกล้เล็งจ่อไว้ที่จุดที่เราจะเชื่อมนะครับเป้าหมายนะครับแล้วก็ปิดหน้ากากนะครับแต้มพอเรายกมือขวานะครับยกมือเชื่อมแล้วก็เปิดหน้ากากได้นะครับแล้วเราก็เล็งนะครับจิ้มยกเปิดหน้ากากนะครับเล็งนะครับปิดหน้ากากจิ้มยกเปิดหน้ากากเห็นไหมครับเวลาเราชำนาญแล้วมันจะทำได้รวดเร็วนะครับวิธีการเล็งยังไงนะครับผมถ้าเราเชื่อมได้เร็วทำได้เร็วนะครับวิธีการเล็งก็คือเราเล็งในตำแหน่งที่ไฟที่เราเชื่อมไปมันยังแดงๆอยู่ครับเนี่ยเราเชื่อมไว้ไอ้ไฟแดงๆเนี่ยเราใช้เป็นตำแหน่งที่เราเล็งนะครับแล้วเราก็ถัดมาเลยนะครับจิ้มถัดมาเลยเนี่ยครับผมทวนอีกทีนะครับเล็งนะครับปิดหน้ากากเชื่อมยกนะครับแล้วก็เปิดหน้ากากแล้วก็เล็งนะครับเล็งในจุดที่ไฟมันยังแดงๆอยู่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับแล้วก็ปิดหน้ากากเชื่อมนะครับยกเปิดหน้ากากลักษณะนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความชำนาญนะครับเพื่อเป็นการใช้หน้ากากกับมือเชื่อมให้สัมพันธ์กันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินซ้ำเข้าไปอีกเพื่อให้ได้แนวที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคอันนี้เป็นร้อยที่2นะครับร้อยที่2นะครับที่เราเดินแนวทับไปนะครับเดี๋ยวเราจะทับอีกนะครับก็จะสายให้มันเยอะกว่าเดิมยาวกว่าเดิมนะครับร้อนนะครับนี่นะครับแนวที่เราได้เป็นการเชื่อมทับไปในรอบที่3นะครับก็ได้แนวเชื่อมที่ใหญ่ขึ้นรอยเชื่อมที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมการสายก็จะสายสลับฟันปลาที่ใหญ่ขึ้นนะครับตามรอยเชื่อมนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนครับสิ่งที่เพื่อนๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่คนที่เพิ่งหัดเชื่อมเท่านั้นนะครับเพราะผมเองครับไม่ได้เชื่อมสวยเลยนะครับแต่เชื่อมหากินเชื่อมรับเหมาเชื่อมทำงานได้นะครับไปหัดกันนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสรุปก็คือเดินแนวนะครับขีดเส้นให้เราเห็นชัดๆนะครับแล้วก็เดินแนวเป็นฟันปลาเป็นหลักนะครับผมเอาวิธีการเชื่อมแบบฟันปลาเป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยต่อยอดพัฒนาเป็นอย่างอื่นนะครับผมเพราะโดยปกติเราก็จะใช้ฟันปลาเป็นหลักนะครับเชื่อมไปเรื่อย1แนว2แนวเราก็ทับกันนะครับ1แนว2แนวแล้วก็ทับกันนะครับหมดรถเชื่อมไปเป็นกล่อง2กล่องก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความชำนาญของตัวเราเองครับเมื่อท่านได้เชื่อมบ่อยๆแล้วมันจะชำนาญไปเองครับการจี้นะครับระยะอาร์ตเท่าไรประมาณห่างกันประมาณเท่าไรนะครับก็ไม่ต้องถึงกับกด
กดแรงไม่ต้องไปกดแรงอะไรมากนะครับถ้ามันสปาร์กแล้วเดี๋ยวมันจะสปาร์กยาวติดไปเองเชื่อมติดไปเองนะครับผมที่การใช้หน้ากากนะครับเล็งนะครับเล็งปิดเชื่อมยกเปิดนะครับเล็งนะครับไปที่ไฟตัวเดิมนะครับไฟที่ยังแดงๆอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็เชื่อมนะครับยกเปิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของเจ็บตานะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของเจ็บตาท่านป้องกันให้ดีนะครับป้องกันไฟป้องกันแสงไฟให้ดีป้องกันควันไฟที่จะเข้าตาท่านให้ดีนะครับในกรณีในกรณีของการเจ็บตาก็มี2กรณีนะครับไฟนะครับแล้วก็ควันครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าช่างเชื่อมหัดใหม่เจ็บทุกคนนะครับผมเจ็บทุกคนแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะปรับชินแล้วก็ต่อเขาเรียกอะไรมีภูมิต้านทานไปเองนะครับทีนี้ถ้าเจ็บตาเราทำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเราทำการก่อนที่เราเชื่อมเนี่ยเรารู้ว่าเราจะเจ็บตาเนี่ยกินนมนะครับผมเป็นพวกนมจืดนมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำการหยอดตานอนพักผ่อนนะครับผมก็เอาน้ำแข็งน้ำแข็งไปประคบตานะครับ เหล่านี้จะช่วยได้นะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ทั้งโจ๊กลำปางทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะต่อยอดวิธีการหัดเชื่อมตัวนี้ไปหัดเชื่อมในลักษณะไหนกันต่อนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ